อิงอิงอิงณภัทรไม่ยอมถูกตราหน้าว่าเป็นบ้านเล็กเชื่อว่าหลายคนยังคงจําได้อย่างแน่นอนสําหรับเรื่องราวของสาวน้อยตาใสอิงอิงอิงณภัทรที่เคยมีเรื่องมีราวเป็นข่าวร้อนกับครอบครัวของธัญญาธัญเรศและสามีเป็กสัญชัยซึ่งเรื่องราวนี้จบลงไปสักพักแล้วแต่ดูเหมือนว่าแฟนคลับก็ยังเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ผ่านมาอยู่เป็นประจำล่าสุดอิงอิงอิงณภัทรได้โพสต์คลิปลงใน TikTok พร้อมตอบคำถามที่มีแฟนคลับเข้ามาถามเธอว่าขอความรู้ด้วยครับผู้หญิงที่ยอมเป็นภรรยาผู้ชายที่มีภรรยาอยู่แล้วเขาจะเรียกว่าอะไรครับถ้าไม่เรียกว่าภรรยาน้อยอะครับขอบคุณครับโดยอิงอิงตอบว่าขอบคุณสำหรับคำถามนะคะอยากจะบอกว่าก่อนที่จะมาถามคำถามเนี่ยควรจะไปสืบหรือไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเก่าๆก่อนดีไหมแล้วค่อยกลับมาถามแล้วก็คำว่าภรรยาน้อยขอนิยามคำว่าภรรยาน้อยหน่อยเพราะว่าอิงเนี่ยทำงานแลกเงินเดือนกระเป๋าทุกใบทุกๆอย่างเราซื้อเองหมดส่วนคนที่ได้คอนโดได้โน้นได้นี่ไม่ใช่อิงนะอิงแค่อยากออกมาแล้วก็ดีใจที่ได้ออกมาเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาอิงก็มีคนคุยมาโดยตลอดซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวออกมาตอบคำถามและโพสต์คลิปลง TikTok แฟนคลับที่เข้ามาตั้งคำถามก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าตอบไม่ตรงคำถามครับลองทำความเข้าใจคำถามใหม่นะครับขอบคุณครับงานนี้อิงอิงก็ได้เข้าไปตอบกลับว่าตอบกว้างๆค่ะภรรยาน้อยใช้ไม่ได้กับใบหย่านะและการไม่ได้อยากอยู่จุดนี้นะคะภรรยาน้อยจะใช้ก็ต่อเมื่อมีใบสมรสและเต็มใจที่จะอยู่ในสถานะนั้นค่ะขอบคุณข้อมูลจาก newupdate.club ขอบคุณค่ะ